ลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากบนโลกออนไลน์นะคะที่ได้มีการแชร์ภาพด้านหลังของซองผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือยี่ห้อหนึ่งซึ่งไม่มีรายละเอียดของข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการทำให้ผู้บริโภคนะคะเกิดความเข้าใจผิดและกลายเป็นไวรัลส่งต่อกันในวงกว้างนั้นทำให้ล่าสุดนะคะเจ้าของซองผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถที่นำโดยนายธีรพันธ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเลอรถอินเตอร์ฟู้ดจำกัดได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆในประเด็นที่เกิดขึ้นรวมกับทนายเจมส์นะคะไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณชั้น6โชว์ดีซีวันนี้ผมทนายเจมส์นะครับแล้วก็คุณนิกนะครับ CEO ก๋วยเตี๋ยวเรือรถครับวันนี้ผมจะมาแถลงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์นะครับที่มีคนผู้ใช้ Facebook รายนึงนะครับนำภาพด้านหลังนะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือรถนะครับไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ครับแล้วก็ซึ่งในด้านหลังซองนี่นะฮะปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีรายละเอียดของคุณค่าทางโภชนาการนะครับก็เลยทำเกิดเป็นไวรัลขึ้นมาว่าแบบเอ๊ะทานแบบนี้แล้วมันดีนะมันลดความอ้วนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จริงนะครับกระบวนการตรงนี้มันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมพาคุณนิกนะครับซึ่งเป็น CEO เจ้าของเรือรถเนี่ยนะครับมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจนะครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับคุณนิกครับมีอะไรจะแถลงบ้างครับครับสวัสดีนะครับผมนะครับในนามผู้บริหารนะครับบริษัทเรือรถอินเตอร์ฟู้ดนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับก็กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เรานะครับต้องขอโทษประชาชนทุกคนนะครับผู้ที่ติดตามเรือรถและผู้ที่ยังสนับสนุนเรือรถอยู่ตลอดนะครับผมครับกับเหตุการณ์นี้นะครับทางบริษัทนะครับเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงครับผมครับพอดีมีคนส่งมาให้ดูครับก็เลยได้ทราบครับผมครับแต่ในเรื่องของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับเรารู้มาก่อนอยู่แล้วครับผมครับแล้วเราก็ได้มีการเรียกคืนสินค้าบางส่วนแต่สินค้าอยู่ในท้องตลาดเราอาจจะเก็บมาไม่หมดครับคนที่ส่งมาเคลมให้เราหรือว่ามาเปลี่ยนกับเราไม่หมดครับผมใช่ครับความผิดพลาดก็คือต้องชี้แจงนี้ก่อนนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเราก็คือมีซองเก่าก่อนซึ่งไม่ใช่ซองที่มีปัญหาซึ่งตอนนั้นนะครับขณะนั้นนะครับซึ่งซองเก่าตอนที่เราใช้อยู่มันหมดแล้วมันหมดพอดีแล้วก็บริษัทที่เราไปให้เขาผลิตให้ใหม่เขาก็ได้แนะนำมาว่าเนี่ยเราแบงค์ไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยคือการที่เราจะทำซองขึ้นมาครั้งหนึ่งอะครับมันจะใช้เวลานานประมาณ 30-45 วันเลยและตอนนั้นอะซองเราไม่มีพอดีด้วยความที่ทางบริษัทเขาแนะนำมาเราก็โดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวผมเกิดมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบข้างถนนจริงๆพอเขาแนะนำมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยทำตามที่บริษัทเขาแนะนำครับผมครับก็คือแนะนำว่าให้แบงค์ข้อมูลไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอข้อมูลมาเราจะใช้เวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์ก็ผลิตต่อได้เลยครับผมครับเพราะว่าอันนี้เป็นล็อตแรกเลยหรือว่าเป็นล็อตที่โอ้ล็อตน่าจะเป็นล็อตคืออย่างนี้ก่อนอธิบายอย่างนี้ก่อนเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือรถเนี่ยนะครับขายไปแล้วเนี่ยประมาณ 2-3 ล้านซองที่ไม่มีปัญหานะเสร็จแล้วเนี่ยพอซองมันหมดไปสั่งซองเขาบอกว่ามันต้องรอข้อมูลทางโภชนาการซึ่งต้องใช้เวลา45วันผลิตแบบนี้ไปก่อนไหมทางนี้ก็คิดน้อยไปหน่อยพูดง่ายๆนะครับก็เลยเอาไปใช้ก่อนประเด็นอยู่แค่นี้แต่พอวันนี้มันมีปัญหาเราเรียกเก็บคืนทันทีนะครับประมาณจากที่เราขายไป2ล้านกว่าปล่อยออกไปประมาณเท่าไหร่ฮะ165,000ซองครับที่หลุดออกไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าซองกับคุณภาพที่อยู่ข้างในคนละเรื่องกันนะก็คือคุณภาพเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมแต่แค่ฉลากยังเป็นเลขตัวสูงอยู่ใช่ครับซึ่งณวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้ผมมีข้อมูลรีพอร์ตนะครับที่ยืนยันคุณภาพของสินค้านะครับเดี๋ยวแจกพี่ๆสื่อมวลชนหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จนะครับนะฮะคือพูดง่ายๆซองมีปัญหาแต่คุณภาพในเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับที่เพิ่มเติมคือความอร่อยนะฮะอันนี้มันเป็นเหตุผลของผู้ผลิตซองครับคือเราเป็นโรงงานผลิตสินค้าถูกมั้ยฮะแต่เราก็ไปสั่งซองกับอีกเจ้านึงนะครับซึ่งเค้าเนี่ยบอกว่าจําเป็นจะต้องเอาซองเค้าผลิตซองมาให้ก่อนแต่ว่าข้อมูลเค้ายังต้องรออยู่เค้าผลิตไม่ทันถูกต้องครับจริงๆก่อนนั้นข้อมูลเดิมมันก็ยังมีมาที่ขายไปก่อนรอบแรกต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเราส่งที่สถาบันนึงซึ่งตอนนั้นนะครับสูตรเรายังไม่นิ่งพอสูตรเรานิ่งแล้วเสร็จปุ๊บ
เราถึงไปส่งที่สถาบันอีกสถาบันนึงตรวจสอบครับแล้วทีเนี้ยข้อมูลมันมาหลังประมาณ1อาทิตย์อ่ะครับที่เราปล่อยออกไปนั่นแหละครับก็เลยแบบมีข้อผิดพลาดที่ออกไปที่สู่ท้องตลาดครับผมครับใช่ครับเรียกเก็บผ่านตัวแทนที่ของเราจะขายผ่านตัวแทนนะครับก็คือเรียกเก็บผ่านตัวแทนครับผมครับก็รู้สึกเครียดนะครับเพราะว่า1เราทำสินค้าออกมาเพื่อประชาชนทุกคนเพื่อความอร่อยคือเราเต็มใจทำแบบเต็มที่แต่พอข่าวที่ออกมาถามว่ารู้สึกเสียใจไหมครับก็รู้สึกเสียใจครับกับสิ่งที่เราได้พยายามทำมันลงไปครับผมครับครับแล้วก็ผมจะอัปเดตในเรื่องของคดีนะครับซึ่งทางเจ้าที่ก็เห็นเขาก็เรียกเราเข้าไปชี้แจงแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ได้ดื้อแพ่งอะไรก็น้อมรับความผิดโดยดีครับแล้วก็ไปให้ข้อมูลแล้วก็วันนี้เมื่อวานเพิ่งได้หนังสือให้เข้าไปเสียค่าปรับครับเราก็จะเข้าไปเสียค่าปรับตามกระบวนการครับเนี่ยครับไม่คือหนังสือครับผมครับก็ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าถ้าใครจะเอามาคืนเราก็ยินดีที่จะรับคืนนะครับอยากจะแล้วก็เปลี่ยนของให้ใหม่แสดงความจริงใจถูกต้องครับหลักหมื่นห่อครับประมาณ 2-3 หมื่นห่อครับผมครับคือต้องบอกก่อนนะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้คืนแล้วเพราะเขาไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นครับคือมันกินมันพูดง่ายมันทานได้เหมือนเดิมทานได้เหมือนเดิมครับตรงซองก็แค่ผิดพลาดก็แค่ถูกต้องแต่ผมบอกว่าข้อมูลด้านหลังซองเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับผู้บริโภคอันนี้ผมบอกสำหรับผู้ประกอบการทุกรายเลยเพราะว่าข้อมูลด้านหลังซองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบไหนนะครับอย่างของบางเจ้ามีผงชูรสบางเจ้าไม่มีผงชูรสบางเจ้ามีโซเดียมกี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้นะครับสำหรับผู้บริโภคอันนี้เราคิดน้อยไปหน่อยบอกตรงเลยนะครับอันนี้ต้องกราบขอโทษประชาชนทุกคนครับทางอย.แนะนำดีมากครับว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนผิดอันไหนไม่ผิดก็ให้อันไหนผิดก็ให้เราแก้ไขครับผมครับก็คือเรายินดีแก้ไขแบบเต็มที่ครับเพราะว่า1เราผลิตสินค้าออกมาด้วยความจริงใจคือเราก็อยากทำให้มันถูกต้องครับคือเราก็ไม่อยากจะอยู่แค่นี้เราอยากโตไปเหมือนกันนะครับผมครับคือทางอย.เขาก็แนะนำเราดีมากครับผมครับต้องขอบคุณทางอย.จริงครับใช่ครับที่ปล่อยออกไปมันเป็นศูนย์หมดเลยเขาก็เลยไปทำคอนเทนต์ประมาณว่าอยากจะทานแล้วแบบไม่อ้วนก็ทานแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่เลยครับมันไม่เกี่ยวกันอันนี้คือโทษนะครับนี่คือตัวซองที่มีปัญหาครับนี่ก็คือใช่ครับครับผมอยากให้ยืนยันอีกทีว่าข้างในคือคุณภาพเหมือนกันทุกซองโอ้โหคุณภาพเต็มร้อยแน่นอนครับผมครับอันนี้คือเราตรวจสอบมาแล้วอันนี้คือแล้วก็เป็นสูตรที่นิ่งแล้วครับเกิดขึ้นจากโควิด19ครับคือตอนนั้นเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ซึ่งก่อนหน้าเราก็ขายได้เงินเดือนได้รายวันนะครับเกือบแสนต่อวันต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเกือบแสนต่อวันแล้วพอสถานการณ์โควิด19เข้ามาซึ่งทางภาครัฐนะครับไม่ให้นั่งกินที่ร้านนะครับจากยอดขายเกือบแสนลงมาเหลือเอาสุดท้ายในวันสุดท้ายที่เราตัดสินใจจะปิดเลยนะครับก็คือเหลือไม่ถึง 9,000 บาทต่อวันซึ่งลูกน้องเรา10กว่าคนเราก็คิดว่าลูกน้องเรา10กว่าคนเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเราจะต้องลอยแพเขาเหรอแล้วเขาจะต้องเป็นไปตกงานเหรอก็คือว่าเราก็คือต้องหาทำมาแล้วล่ะคือหมายความว่าเราปรับตัวได้ไวกับสถานการณ์โควิด19มากกว่าครับก็เลยมาเป็นผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเรือรถขึ้นมาครับจนถึงทุกวันนี้ครับพูดง่ายๆคือเอาก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในร้านเนี่ยคุณไม่ต้องไปนั่งกินในร้านแล้วคุณเอาก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยผมเอาก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ซองแล้วให้คุณไปทำกินที่บ้านแค่นั้นเองฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแต่ละร้านรสชาติจะไม่เหมือนกันของผมก็มีสูตรผมทางร้านอื่นเขาก็มีสูตรของเขาแต่มั่นใจได้ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเรือรถเนี่ยครับซื้อในซองครับเหมือนเป็นนั่งกินที่ร้านของก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถแน่นอนครับครับตอนนี้นะครับธุรกิจของเราก็ขยายไปได้เรื่อยๆครับไปก็คือผลตอบรับดีมากครับก็คือยอดขายเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับผมครับแล้วก็เราก็จะมีอะไรออกมาให้แฟนๆได้ติดตามเรื่อยๆครับผมครับครับก็ขอบคุณผู้บริโภคจริงๆนะครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจเรานะครับเราพยายามทำสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกท่านนะครับแน่นอนครับผมครับคือเรื่องความอร่อยเราไม่เคยต้องบอกว่าความอร่อยเราไม่เคยจะต้องแบบประหยัดนู่นประหยัดนี่นะครับเราใส่เต็มที่แน่นอนครับผมครับมีครับผมครับก็คือเป็นตอนนี้ก็คือที่จะออกมาเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยจั๊บครับก๋วยจั๊บยวนครับผมครับก๋วยจั๊บยวนเรือรถใช่ครับผมฝากนิดนึงครับสำหรับเพจเรือรถเนี่ยนะครับมีติดตามสำหรับคนที่สนใจก๋วยเตี๋ยวเรือรถ
ติดตามได้ที่เพจไหนครับเห็นบอกว่ามีเพจปลอมด้วยใช่ครับเอาเพจของบริษัทก่อนนะครับก็คือเพจเรือรถไทยแลนด์ครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็เพจก๋วยเตี๋ยวเรือรถครับผมครับแล้วก็ขอฝากเพจของตัวแทนทุกท่านไว้ด้วยนะครับซึ่งมีหลายท่านนะครับที่เขาไปลงในเพจ Facebook หรือว่า TikTok หรือว่า Instagram อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดครับแต่ผมก็อยากให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีเพจมิจฉาชีพอะครับคือเขาจะแบบยิงแอดเหมือนกันทำการตลาดเหมือนกันคือของเขาอ่ะจะซื้อแบบ10แถม1ซื้อ20แถม2แล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับช่วย อยากให้ทุกคนสังเกตตรงนี้ไปด้วยครับผมครับนี่คือพูดถึงง่ายๆก็คือรถแรกแจกแถมละเหมือนกันเถอะโดยที่บริษัทแม่ยังทำไม่ได้เลยถูกไหมจริงๆ okay. ครับก็คือแบบมันถูกกระท้องตลาดเรายังปล่อยไปไม่ได้เลยอย่างนี้ดีกว่าครับผมให้ข้อสังเกตนิดนึงครับสำหรับเพจปลอมนะครับเพจปลอมนี่ไม่เอาเป็นว่าเพจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างเลยถ้าเป็นเพจปลอมนะเพจมิจฉาชีพสังเกตง่ายๆครับการโพสต์ของเขาเนี่ยนะฮะจะมีคอมเมนต์เราเห็นอยู่ว่ามีคอมเมนต์แต่พอเรากดเข้าไปแล้วเรามองไม่เห็นคอมเมนต์ครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเพจปลอมหรือบัญชีปลอมทำไมถึงปิดคอมเมนต์เพราะมีแต่คนไปทวงเงินไงมีคนไปด่านะครับแกก็เลยปิดคอมเมนต์เลยมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นสังเกตง่ายๆเลยนะครับแจ้งความไปหลายเจ้าแล้วครับนะใครคือเราก็ไปล่อซื้อไงพอเห็นของปลอมปุ๊บเราไปล่อซื้อได้เลขที่บัญชีมาเราก็ไปแจ้งความนะครับอันนี้ดำเนินการไปหลายเจ้าแล้วปิดเพจพยายามบอกว่าเขาไม่ปิดไม่ปิดไม่พอนะครับไม่พอปิดผมแจ้งความอายัดบัญชีพวกก็ไปเปิดบัญชีใหม่เอามาหลอกอีกแสดงว่ายืนยันว่าทางเรือรถจริงยังไม่มีการทำโปรโมชั่นนี้ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าต้นทุนเรายังไม่ได้เลยครับแล้วเราก็จะพยายามอัปเดตนะครับว่าเพจไหนเป็นเพจปลอมเราก็จะมาแขวนไว้ที่เพจจริงนะครับเพื่อเตือนประชาชนครับเราพยายามให้ตัวแทนไปช่วยกันรีพอร์ตเพื่อว่าป้องกันประชาชนที่จะโดนหลอกนะครับก็พอรีพอร์ตเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่ปิดเปิดใหม่เรื่อยๆครับผมครับจริงๆถ้าจะซื้อเรือรถจริงๆต้องซื้อได้ที่ไหนซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศครับผมครับก็คือที่แจ้งไว้ครับก็คือระวังมิจฉาชีพไว้คือเขาว่ารถแรกแจกแถมจริงๆครับแล้วถ้าไม่เปิดเรือรถจริงๆต้องเป็นรูปนั้นหน้าตาไงมีคนติดตามใช่ครับจะมีคนติดตามอยู่ประมาณ60,000 กว่าคนครับ67,000-80,000นะครับต้องดูคนที่ติดตามเยอะๆไว้ก่อนครับถ้าเป็นเพจของมิจฉาชีพครับ100กว่าคนไม่ถึง100คนนะครับสังเกตตรงนี้ได้เลยครับผมครับแล้วก็เป็นเพจที่เพิ่งตั้งสร้างใหม่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เตือนทั้งเพจทั้งบัญชี Facebook บุคคลธรรมดาด้วยนะครับ